สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับการอาร์ตทอล์กทีฟกันอีกครั้งในวันนี้ก็จะกล่าวพูดถึงชินคอมไรเดอร์กันอีกครั้งนะครับในสุดมันก็ลงสตรีมมิ่งใน Amazon Prime นั่นเองมีภาคไทยด้วยแล้วก็รับชมกันไปนะครับซึ่งผมก็ได้ดูอีกครั้งในเวอร์ชันภาคไทยเนาะในเรียกว่าไงนะดูแบบเปิดใจมากขึ้นเพราะตอนไปดูในโรงเนี่ยหลายคนที่ดูคลิปรีวิวเก่าคือผมไม่ชอบชินคอมไรเดอร์ซะเลยนะครับเพราะว่ามันสอบตกจากความเป็นหนังเลยอ่ะคือหนังเรื่องนึงอ่ะมันยังสอบตกเลยคิดดูอันนั้นเราคิดว่าอ่ะดูอีกครั้งก็ได้ในเวอร์ชันภาคไทยนะครับซึ่งขอโชว์ว่าภาคไทยนั้นโอ้โหคือแบบเอานักพากย์ระดับเจ๋งๆมาพากย์หมดทุกคนเนี่ยถึงแม้จะมีบางตัวละครที่แบบบางทีหน่อมาแบบบางคนเหมาะการพากย์ตัวละครแนวแบบฮอลลีวูดตัวละครฝรั่งแต่พอเป็นพอมาพากย์ตัวละครคนญี่ปุ่นเนี่ยมันเลยดูไม่เข้าอย่างทาจิบะนะผมไม่รู้ชื่อคนภาคไทยนะแต่หน่อมั้ยคนภาคไทยก็เคยพากย์รู้สึกว่าจะเป็นคนพากย์อาโนในคนเหล็กและภาคหลังๆด้วยเนาะแต่พอมาพอเสียงเข้มอย่างนั้นเนี่ยมาพากย์เสียงทาจิบะนะเขาไม่ใช่ตัวคอที่ดูแก่ขนาดนั้นรู้สึกว่ามันดูเข้มเกินไปหน่อยแต่คือในภาคดีมากนะครับซึ่งอ่ะในวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงสปอยสำคัญแล้วก็อ่ะพอมีฟุตเทจแล้วก็สามารถมาเปรียบเทียบหรือมาพูดถึงกันได้นะครับว่าผมชอบหรือไม่ชอบเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงยังไงนะครับอ่ะส่วนที่ผมด่าที่สุดในเวอร์ชันฉายโรงนั่นก็คือฉากในอุโมงค์ซึ่งมันก็มีผลแหละก็คือพอมาดูในบ้านเนี่ยเราไม่ได้ปิดไฟดูเนาะน้อยแล้วก็มีแสงสว่างโดยรอบไงนั่นทำให้ฉากอุโมงค์เนี่ยอ่ะมันไม่มืดแสบตาเหมือนในโรงหนังเลยนะครับแถมไม่รู้ผมไม่รู้กันว่าในโรงหรือว่าเวอร์ชันสตรีมมิ่งเนี่ยมันแตกต่างกันหรือเปล่ามีการดัดแปลงแก้ไขหรือเปล่าผมรู้สึกว่าฉากอุโมงค์ในสตรีมมิ่งในพรามเนี่ยมันดูสว่างขึ้นนะครับอ่ะมันไม่แสบตาแล้วเพราะตอนไปดูในโรงนี่คือแบบเราแทบมองไม่เห็นอะไรเลยแถมฉากมันแบบตัดฉับสดไวมากนะครับเราเห็นแค่ตาของไรเดอร์แม่งส่องแสงแล้วก็แบบเหวี่ยงกล้องไปมาแล้วก็ตูมคือแบบโอ้โหตอนผมดูในโรงนี่คือแสบตามากนะครับแต่โชคดีที่อ่ะพอไปเวอร์ชันสตรีมมิ่งนี่คือมันก็ไม่ได้แสบตาอีกแล้วอันนี้ก็ดีไปอ่ะเราจะพูดถึงส่วนที่ผมมีปัญหาหนังก็คือการเล่าเรื่องฮิเดกิอันโนเนี่ยมันแกติดใจจากการเล่าชินก็อดซิลล่ามานะครับหรือแม้แต่อาชินก็แมนก็อาจจะไม่ได้กำกับแต่เขาน้อยเขียนบทและโปรดิวเซอร์นึกออกไหมชิวต้อมแมนเองก็มีรูปแบบการเล่าเรื่องคล้ายๆชินก็อดซิลล่าอยู่นั่นก็คือการเปิดเรื่องแล้วเหมือนมีสถานการณ์โผล่มาตอนเปิดเรื่องเลยนะครับซึ่งชินคาเมเดอร์ก็ใช้แบบเดียวกันคือจูฮอนโกตะกะชิกับลูริโกใช่ไหมจำชื่อไม่ได้หนีออกจากองค์กรใช่ไหมแล้วก็เป็นฉากแปลงร่างสู้กับไรเดอร์เลยสู้กับพวกช็อกเกอร์เลยซึ่งปัญหาคือวิธีการเล่าของชินก็อดซิลล่าชินก็แมนเนี่ยไม่สามารถเล่ากับชินคอมเมเดอร์แล้วมันเวิร์กได้เพราะชินคอมเมเดอร์คือหนังที่เกี่ยวข้องกับตัวละครแบบดราม่าตัวละครเต็มๆเพราะเราเห็นว่าฮอนโกเนี่ยมีอดีตที่ซับซ้อนตัวละครทุกตัวไม่มีอดีตกันหมดเลยเว้ยคือชินก็แมนชินก็อดซิลล่าหนังมันไม่ได้โฟกัสตัวละครคนขนาดนั้นดังนั้นในเรื่องเนี่ยมันไม่มีฉากแฟลชแบ็คตัวละครเลยคือเราไม่จำเป็นต้องรู้จักตัวละครคือหนังก็ไม่โฟกัสดราม่าตัวละครในอดีตอะให้เราโฟกัสกับตัวละครในปัจจุบันแต่ชินคอมเมเดอร์อ่ะโอ้โหแบบลูนิโกรู้จักคนนู้นคนนี้อ็อกตัวต่ออ็อกตะกะอ็อกอะไรอ่ะอ็อกแมงมุมอ็อกนู่นอ็อกนี่ไงคือแต่คนมีอดีตที่แบบดราม่ากันฮอนโกตะกะชิก็มีอดีตว่าทำไมเนี่ยเขาถึงอยากเป็นฮีโร่นู่นนั่นพ่อตรงพ่อตายหัวหน้าช็อกเกอร์ใช่ไหมไอ้อ็อกผีเสื้อเนี่ยก็แบบอยากจะช่วยแบบมนุษย์มีความสุขคือทุกคนมีอดีตของตัวเองหมดอ่ะแล้วอันโนคือแกเล่าแบบมีฉากแฟลชแบ็คแบบโคตรเล็กน้อยอ่ะคือคนดูมันยังไม่อินพอไงและพอมันมีแฟลชแบ็คจริงๆในช่วงท้ายเรื่องอ่ะคนดูไม่อินแบบไม่อินอีกแล้วอ่ะคือคนดูไม่สนใจอีกแล้วไงเพราะว่าตั้งแต่ช่วงต้นไปยังกลางเรื่องกว่าเนี่ยคนดูก็ไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วนึกออกไหมคืออ่ะถ้าเกิดอันโนอยากจะเล่าแบบเปิดเรื่องด้วยฉากบู๊เนี่ยคือเป็นคอมเมนเดอร์สู้เนี่ยก็ควรจะเล่าแบบเดดพูลถ้าใครดูเดดพูลก็จะเห็นว่าเขาเปิดตัวเป็นเวดวิลสันมาเป็นเดดพูลอะไรเงี้ยแล้วแกก็เล่าคนตีนอ่ะแฟลชแบ็คนี่ว่าแกเคยเป็นคนยังไงมาก่อนเห็นไหมมันเวิร์กแล้วแหละคนชมด้วยว่าหนังเป็นหนังฮีโร่ที่ดีมากๆนะครับคือมันแบบเป็นส่วนผสมระหว่างฉากอู้ฉากตลกแล้วก็แอบมีดราม่าแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่มันก็อินได้ไงเสียดายที่อันโนเขาไม่เล่าแบบนี้คืออันโนแกติดมาจากการเล่าของชินคาเมเดอร์หรือแม้แต่อีวานเกเลียนด้วยแต่อีวานเกเลียนมันเป็นซีรีส์ไงคือเปิดเรื่องด้วยแบบเทวทูตบุกขึ้นมาชินจิมีปัญหากับพ่ออ่ะแต่สถานการณ์วุ่นวายแกต้องขับอีวาไปสู้เทวทูตก่อนแล้วก็เล่าถึงปมของชินจิหลังแต่นั่นเป็นซีรีส์เขาจึงมีเวลาเล่านานพอหรือแม้แต่มูฟวี่เนี่ยรีวิวออฟอีวานเกเลียนเนี่ยอันโนก็จงใจแท้ไม่มีตั้งแบบ30ภาคอยู่แล้วดังนั้นแกก็ไม่รีบค่อยๆเรื่องเนี่ยค่อยๆแบบเป็นค่อยๆไปตามซีรีส์ที่เขาเคยทำนึกออกไหมแต่ชินคอมเมเดอร์เราเห็นเลยว่าแม่งเร่งชิบ
หายเลยอ็อกแมงมุมตายแม่งมีอ็อกแมงป่องอ็อกแมงป่องผมไม่อยากมังงะแล้วเมื่อกี้จะสนใจอ่านด้วยเพราะตัวหนังไม่น่าสนใจพอให้ผมจะไปตามอ่านเหมือนแมงป่องมันจะมีบทในมังงะใช่ไหมในหนังโผล่มาแบบส่งเสียงนอนแล้วก็ตายหาไปอ็อกอะไรอีกอิจิโมจิเฮโตะจู่ๆก็โผล่มาแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ร้องไห้อื้อแล้วก็กลายเป็นตัวดีอ็อกกิ้งก่าก็โผล่มาฆ่านางเอกแล้วก็เอื้อตายไปคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากอ็อกอะไรอ็อกข้างข่าวอีกตัวนึงลืมคือดูเลยว่าเขาพยายามแบบอ่ะจบเรื่องราวของช็อกเกอร์แบบหลักๆอ่ะช็อกเกอร์หลักๆอ่ะให้อยู่ในภาคเดียวพอซึ่งเห็นแล้วมันไม่เวิร์กก็เอาเส้นเรื่องของต้นฉบับคาเมเดอร์ที่มีแบบ V1 ไม้1ไม้2ดีไซน์คืออีสเตอร์เอ็กมาเพียบเลยแต่มันไม่กลมกล่อมเหมือนกับชินโกซิล่าชิวตัวแมนเลยสักติดนะครับเส้นเรื่องที่เยอะขนาดนี้อันน้องควรจะเล่าเอาเหตุการณ์ในมังงะนี่แหละมาเล่าเลยนะครับแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือไม่ก็แต่ว่าถ้าเกิดเล่าในช่วงของมังงะเลยฮอนโกมก็ยังไม่มีใช่มั้ยก็ยังไม่ได้แบบเป็นไรเดอร์เลยเนาะดังนั้นที่ง่ายคือเนี่ยมันเนี่ยมันมีปัญหาแต่ต้นเรื่องเลยคือพื้นฐานของหนังมันก็มีปัญหาแล้วอะคือเหมือนแบบเขาทำหนังขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้วก็บังคับให้คนดูไปอ่านมังงะซึ่งมันไม่ได้เว้ยหนังกับมังงะหรือแม้แต่ซีรีส์เนี่ยมันคนละสื่อกันคือต่อให้ไปอยู่จักรวาลเดียวกันเนี่ยในแต่ละส่วนมันก็ควรจะจบในตัวมันเองซึ่งพูดตามตรงอะยังไงภาพยนตร์มันคือเมนสตอรี่ที่เราควรจะไปดูเนอะแม้ถ้าเกิดเขาจะทำอ่ะนะดูอย่าง Masterverse สิอ่ะเราจะเป็นต้องไปอ่าน Godzilla Awakening มั้ย Godzilla Dominion มั้ยซึ่งมันก็มีเนื้อหาไคจูมากมายน่าสนใจเนาะมูโตพรามหรือสัปดาห์ไคจูไททันตัวอื่นแต่คนที่ดูหนังก็ไม่จะเป็นต้องไปอ่านคอมิกเพื่อให้ดูหนังดูเรื่องคือหนังมันก็สมบูรณ์มันอยู่แล้วคอมิกมันคือไซส์สตอรี่ที่แบบเอาไว้เพิ่มเติมหรือแม้แต่เนี่ย Cyberpunk Edge Runner จริงๆ Edge Runner คือไซส์สตอรี่ด้วยซ้ำแต่เนอะแม้เกมมันแบบจบเรื่องล็อกกว่าชั่วโมงแต่เกมก็ตอนออกขายก็มีปัญหาบั๊กแหลกลานเนอะแม้แล้วก็เชื่อว่าคนทุกคนจะเล่นเกม FPS ได้และพออนิเมะเอชันเนอร์มันปังเนี่ยคนก็เริ่มสนใจเกมเองเนี่ยนี่คือการเล่าที่ดีเอชันเนอร์มันดีด้วยตัวของมันเองเลยคือแบบต่อให้คนดูไม่เคยเล่นเกมเนี่ยก็สามารถอินกับเรื่องราวได้และพออินโคตรอินกับดัมสแมชเชอร์เนี่ยอ่ะเราเข้าไปตามฆ่ามันในเกมก็ได้เนี่ยคือการโปรโมทที่ดีไงคือตัวต้นฉบับต้องดีพอให้คนไปสนใจไปเหมือนไปเสพสื่ออื่นต่อแต่ชินคาเมเดอร์ไม่มีจุดนั้นหนังไม่น่าสนใจพอที่จะให้ผมแม่อยากจะไปอ่านมังงะเพราะหนังมันแม่งครึ่งกลางอ่ะมันจบแบบนี่กูต้องไปดูนี่ต้องไปอ่านมังงะก่อนใช่ไหมเพื่อจะเก็ตด้วยคือมันไม่ใช่ทางออกที่ดีในการที่แบบดึงคนไปอ่านมังงะหรือว่าแบบไปเลือกดูสื่ออื่นด้วยไงผมเลยบอกว่าชินคาเมเดอร์เนี่ยคือสอบตกมากๆในความเป็นหนังอ่ะภาพยนตร์เนี่ยภาพยนตร์เนี่ยแม้ว่าควรจะแบบจบในสื่อนึงอ่ะคือการเชื่อมต่อกันระหว่างสื่อต่อสื่อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจเป็นเรื่องที่ดูโอเคมันก็เจ๋งดีแต่แต่ละสื่อเนี่ยมันก็ควรจะแบบมีโครงเรื่องที่สมบูรณ์ของมันอยู่แล้วอะหรืออาจจะแบบทิ้งเชื้อแบบไม่ใช่จุดสำคัญที่สุดอะแต่แบบมีอะไรบางอย่างให้เราเนี่ยไปตามต่อได้อะไรแบบนั้นนะครับอย่างโครงสร้างไหนง่ายยิ่งหนังบู๊เนี่ยคือแบบฉากไคลแม็กซ์หน่อยไหมฉากไคลแม็กซ์ฉากต่อสู้มันต้องเป็นอะไรที่ถ้าไม่อลังการมันก็ต้องมีปมหรือว่าแบบคอนฟลิกต์ที่แบบมันต้องคลี่คลายออกมาในตอนท้ายของเรื่องซึ่งกรณีชินคาเมเดอร์มันก็น่าจะเป็นฉากบู๊ไงคือโอ้โหตัวลายแม่งโม้มามากว่าแบบคาเมเดอร์ซีโร่ผีเสื้อกลายกำเนิดใหม่กลายเป็นอมตะตอนแรกมันก็สู้อลังการแหละแต่พอออร่าไม่หมดปุ๊บนี่คือแบบแม่งลมลุกคุกคานมากคือแถมกล้องแม่งสั่นเนี่ยพูดถึงกล้องสั่นผมลืมไปขอย้อนกลับไปหน่อยผมไม่มีปัญหากับเชคกี้แคมเว้ยแต่เชคกี้แคมของอันโนอ่ะมันเวิร์กในบางฉากอ่ะเชคกี้แคมของไรเดอร์สู้กับออฟแมมมูมันค่อนข้างจะโอเคมันเจ๋งอยู่แต่พอเป็นไรเดอร์สู้กับลูกกระจกหรือแบบสู้กับอะไรอย่างอ่ะเชคกี้แคมมันเหมือนพยายามหลบสตันเนี่ยคือเราอยู่ในยุคที่แบบจอห์นวิกเนอะไหมเราอยู่ที่อุ้ยสตันเว้ยเราเห็นเขาโชว์อะไรสวยๆเนอะไหมเข้าใจว่าเชคกี้แคมเนี่ยมันอาจใช้เป็นสไตล์ก็ได้แต่มันไม่เวิร์กในหลายเรื่องหนังเชคกี้แคมที่เวิร์กที่สุดที่เคยดูก็น่าจะเป็นรายภาคเจสันบอนผมยกตัวอย่างเลยบอนอัลติเมทัมนะครับเชคกี้แคมของหนังของบอนเนี่ยมันไม่ได้ทำเพื่อหลบสตันมันสื่อถึงความวุ่นวายของหนังบอกคิดว่าชินคาเมเดอร์ก็น่าจะสื่อแบบเดียวกันแต่ในบอนอัลติเมทัมเราจะเห็นว่ามันเชคกี้แคมก็จริงแต่เราเห็นว่าตัวละครมันทำอะไรไงเราเห็นตัวละครต่อยเราเห็นตัวละครหมุนเราเห็นตัวละครตีลังกาแต่ที่แคมเนี่ยทำให้เรารู้สึกแบบวุ่นวายเฉยไม่ใช่ทำเพื่อหลบเพราะผมรู้สึกว่าชินคาเมเดอร์หลายฉากเหมือนพยายามหลบสตันเนี่ยคือแบบวุ๊บกล้องหมุนมือหายแบบจึ๊บจึ๊บจึ๊บอย่างเงี้ยมันควิกคัทไปมาด้วยไง
ผมเลยไม่ก็ชอบคือจากที่แบบโอ้โหผมเซฟแบบจอห์นวิกมาโอ้โหจอห์นวิกนี่คือสตันสวยๆมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสตันเท่ๆพอมาเจอชินคาเมเดอร์ปุ๊บนี่คือเหมือนหนังมือสมัครเล่นทันทีอ่ะไปฉากสุดท้ายต่อหลังจากที่แบบพลังปราณหมดอ่ะแม่งก็ล้มลุกคุกคานกันแบบพลังปราณหมดก็โอ้โหแม่งออดรัดกันอย่างกับมวยปล้ำคูกะมึงเคยดูคูกะไหมตอนจบอ่ะต่อยสู้กับดักบาแน่นอนว่าเหมือนมันเป็นไรเดอร์เรื่องแรกของยุคเฮเซใช่ไหมฉากต่อสู้ไคลแม็กซ์ระหว่างบอสเนี่ยมันก็ไม่อลังการเหมือนไรเดอร์ยุคหนักที่แบบมีพลังโอเวอร์จะเห็นว่าเขาถักมาแบบทรงพลังต่อยแบบเลือดพุ่งออกมาใช่ไหมคือมันจะเป็นตัวใช้เอฟเฟกต์แบบพลังตุ้มตามอะไรด้วยแล้วมาดูทรงพลังพอและพอแบบโดนต่อเข็มขัดจนแบบเข็มขัดแตกทั้งสองคนก็ตู้ดีร่างคนเราเห็นว่าสองคนนั้นแลกหมัดสู้มันดูเหมือนแบบความบ้าคลั่งในการต่อสู้เข้าใจว่ามันคนละเมสเซจกันไงเพราะดากูบามันแบบพวกกุรอนกิที่แบบบ้าการต่อสู้บ้าการฆ่าเนาะส่วนโกไดก็พยายามจะหยุดการต่อสู้มันก็คนละเมสเซจกันแต่ดูผลลัพธ์ดิคือแบบในชินคาเมเดอร์มันเหมือนแบบสองฝ่ายต่างแบบกอดรัดกันและกล้องแม่งสั่นเนี่ยมันดูชี้แบบมันน่าจะแบบทำมาคู่กะนิดหน่อยก็คือแบบอาจจะมีการแลกหมัดหรือว่าต่อยแบบต่างฝ่ายต่างแบบโซเซเหมือนนักมวยเหมือนนักมวยเวลาต่อสู้นึกออกไหมแล้วก็ประเด็นที่เขาปูเรื่องแบบอะไรแอนดรอยไอJK อะไรของมันนี่ก็แบบเหมือนมาปูไม้เฉยแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับมันอีกเลยนะครับซึ่งคาดการว่ามันก็น่าจะไปเฉลยหรือพูดถึงในคอมมิกนั่นแหละซึ่งมันไม่น่าสนใจไงมันเกิดมาเฉยตัวหนังจะรู้มันไม่น่าสนใจอยู่แล้วแต่ทั้งที่ข้อดีของมันเนี่ยมันมีอยู่คือผมชอบดีไซน์ของไม้หนึ่งอยู่แล้วยิ่งเป็นเวอร์ชันสีน้ำเงินคลาสสิกผมโคตรชอบเลยนะครับแล้วแบบประเด็นหลายอย่างมันก็น่าสนใจพอไงแต่เสียดายที่แบบความเท่ของมันเนี่ยผมชอบสไตล์ผมยังคงชอบสไตล์ความเป็นคอมเมดี้ต้นฉบับอยู่มันไม่เวิร์กในหนังเรื่องนี้นะครับก็เรียกว่าจากการดูซ้ำเนี่ยข้อเสียเดิมมันก็ยังอยู่ไงแต่น้อยอ่ะมันก็ดูเพลินนะมันไม่ใช่ว่าหนังมันดูน่าเบื่อเลยนะครับเพียงแต่ว่าหนังที่เขาพยายามจะสื่อหลายอย่างเนี่ยสตอรี่อย่างมันไม่อินนะครับเพราะเขาเล่ามาไม่ดีด้วยไงก็ประมาณนี้สำหรับการบ่นชินคาเมเดอร์เวอร์ชันสปอยใน Prime นะครับเรียกว่าเสียดายไงคือชินคาเมเดอร์อ่ะคือเรามีชิน3ชิน4อีวันเอเลียนด้วยเนาะก็แบบผมก็หวังว่าเอ้ยมันไม่ใช่ชิ้นสมบูรณ์แบบแต่เนาะมันก็น่าจะดีพอที่เหมือนจะอยู่แบบเป็นจักรวาลชิ้นได้นอกจากสุดท้ายชิ้นคอมเมดี้นี่เหมือนเป็นแบบด้อยที่สุดในบรรดาชิ้นทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับชิ้นคอมเมดี้ท่านผู้ชมเกลียดไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ